กรณีผู้ชายญี่ปุ่นวัย24ปีว่าจ้างแม่คนไทยให้อุ้มบุญเด็กไม่ต่ำกว่า15คนก็คงจะเป็นตัวเขาเพียงคนเดียวนะคะที่จะให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงมาว่าจ้างแม่ให้อุ้มบุญครั้งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้เขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวนะคะหลังจากที่ตอนแรกบอกว่าจะเข้าชี้แจงข้อมูลต่อตำรวจไทยค่ะส่งแต่เพียงทนายความให้ชี้แจงหลักฐานเรื่อง DNA ค่ะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายชิกะตะมิสุโตกิชาวญี่ปุ่นอายุ24ปีไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเพื่อ นำตัวอย่าง DNA ที่อ้างว่าเป็นของนายชิกะตะและได้รับการตรวจสอบยืนยันจากทางการญี่ปุ่นแล้วพร้อมกับหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ต้องการมีลูกจำนวนมากรวมถึงข้อเท็จจริงอื่นๆไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนหนังสือชี้แจงถึงทางพนักงานสอบสวนซึ่งเราได้ยื่นเป็นครั้งหน้าเมื่อวันที่13สิงหาและไปยื่นอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่14สิงหานะครับส่วนในวันนี้เรานำตัวอย่าง DNA ซึ่งเก็บจากตัวฝากที่ญี่ปุ่นนะครับนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนทนายความผู้รับมอบอำนาจบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับนายชิเกตะมิสุโตกิเพื่อให้เข้าข้อมูลกับตำรวจด้วยตนเองขณะที่ตำรวจยืนยันต้องการให้นายชิเกตะมิสุโตกิชี้แจงด้วยตนเองเพราะว่ายังมีประเด็นที่สงสัยหลายๆประเด็นมีข้อสังเกตจากนักวิชาการด้านกฎหมายญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเตรียมใช้กฎหมายภาษีแก้ไขใหม่นะคะซึ่งจะเริ่มประกาศใช้ในวันที่1มกราคมปี2558ซึ่งมีการคำนวณการลดหย่อนภาษีมรดกตามจำนวนบุตรหมายความว่าถ้ามีบุตรจำนวนมากก็จะยิ่งได้รับการลดหย่อนภาษีมากขึ้นข้อมูลนี้ก็อาจจะสอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร New Life Global Network ซึ่งระบุว่านายชิเกตะมิสุโตกิเคยปรึกษาว่าต้องการที่จะมีบุตรและวางแผนจะมีบุตรมากถึง 100 ถึง 1,000 คนปัจจุบันญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการให้ค่าเลี้ยงดูบุตรหรือจิโดเทอเตโฮปี1972เป็นรัฐสวัสดิการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้กับประชาชนถ้ามีบุตร 1-2 คนรัฐบาลจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึง3ขวบจะได้คนละ 15,000 เยนหรือประมาณ 4,500 บาทอายุ3ขวบจนจบชั้นประถมศึกษาคนละ 10,000 เยนถ้ามีบุตรตั้งแต่คนที่3ขึ้นไปรัฐจะจ่ายให้คนละ 15,000 เยนในอดีตเมื่อปี2510มีชาวญี่ปุ่นยื่นขอค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน554คนตามกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าหน่วยงานที่เก็บภาษีมีมติไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเพราะว่าขัดต่อความเป็นจริงในสังคมถึงแม้ว่ากฎหมายของญี่ปุ่นจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้ประชากรทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นบุตรที่แท้จริงหรือเป็นบุตรบุญธรรมคร่าวนะครับว่าในกรณีที่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีภาษีมรดกนะครับก็มีการคำนวณออกมาคร่าวๆว่าสมมติว่ามีเงินในกอมีเงินรายได้ 3,000 ล้านบาทครับต่อปีกรณีที่จะไม่ต้องเสียภาษีมรดกเนี่ยจากการคำนวณคร่าวๆก็คือจะต้องมีบุตรเนี่ยประมาณ 1,660 คนถึง 1,661 คนนะครับนี่คือการคำนวณซึ่งในมาตรการนโยบายภาษีใหม่ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เรียกว่า Global News Asia นะครับผมและวันนี้เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เข้าตรวจสอบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์บางกอก IVF ลาดพร้าวในซอยประดิษฐ์มนุธรรม13เบื้องต้นพบว่าคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า4ปีได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลอย่างถูกต้องแต่ไม่พบการขึ้นทะเบียนให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์เจ้าของคลินิกถือว่ามีความผิดและจะส่งเรื่องไปยังแพทยสภาดำเนินการทางจริยธรรมคลินิกนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ในย่านลาดพร้าวนะคะที่เปิดให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และให้บริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 รายค่ะ